ก็เป็นลายมือคุณอายุ30นะฮะส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็บอกว่าจะดูเมื่อคืนก็ไม่ดูตอนเช้าไม่ดูผมก็มีเรื่องวุ่นวายของผมไม่ได้ดูทีเรื่องวาสนาเกิดจากเดือนจันทร์นะฮะตรงนี้นะฮะถ้าบอกดูเรื่องการดูเส้นวาสนาก่อนนะฮะมือซ้ายนะเป็นเส้นวาสนาเกิดจากเดือนจันทร์นะจะเป็นคนทำมาหากินมีรายได้ดีนะฮะเพราะว่าเส้นนี้เข้าเส้นหัวใจนะมีรายได้เหมือนเงินเดือนนะหรือมีรายได้ประจำหรือมีกิจการที่เราทำแล้วมีรายได้เป็นตัวเลขแน่นอนประจำเดือนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นเส้นวาสนาเข้าเส้นหัวใจแล้วเส้นวาสนานี้เป็นเส้นวาสนาที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะจึงเป็นคนได้รับการช่วยเหลือหรือการอุปถัมภ์ด้วยนะดังนั้นเรื่องหน้าที่การงานก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่จากหัวหน้างานจากผู้ที่ทำงานด้วยนะแล้วก็ชีวิตก็อาจจะได้รับการอุปถัมภ์อาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากครอบครัวพ่อแม่นะฮะหรือว่าคู่ครองได้ด้วยในขั้นต้นก็คืออาจจะเกิดมาเนี่ยเป็นคนได้รับการประถมกำชูจากครอบครัวด้วยก็คือหมายถึงว่าคืออาจจะพ่อแม่มีฐานะพอใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ประถมเราขึ้นมาประถมช่วยเราประถมเรื่องเงินเดือนเรื่องรายได้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เพราะว่าเป็นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเงินอ่อนโยนนะฮะก็รายได้หลัก20,000ได้นะถ้าอนาคตขึ้นไปมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าศาสนาเข้าเส้นหัวใจนะศาสนาที่ดีพอระยะอายุคุณสักเข้าไปสัก 3-5 คุณก็อาจจะมีการงานเป็น2ตำแหน่งนะเรื่องหน้าที่การงานคุณอาจจะอยู่บนตึกหรือทำงานบนตึกพาณิชย์ที่ตึกที่มันเป็นสูงๆนะฮะทำงานบนตึกนะแล้วก็ติดถนนใหญ่สองเลนในถนนที่มันสวนทางได้ให้ผลถ้าตอนนี้ยังไม่ทำอยู่ก็จะไปได้ทำตอนอายุประมาณ36อีกเส้นวาสนาเส้นนึงเป็นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะวาสนานี้เป็นเส้นที่ขึ้นมาโค้งนิดหนึ่งจึงเป็นวาสนาที่เป็นวาสนาชอบสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองนะแล้วก็หยุดต้องเดินว่างเปล่าจึงเป็นคนมีกิจการงานทำแต่งานการนั้นไม่ได้หนักมากหรือวันหนึ่งพูดได้ง่ายว่าทำงานเนี่ยประมาณแค่3-4ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้ทำหนักหรืองานที่ทำไม่ได้หนักหนาอะไรนะเพราะว่าเป็นวาสนาเข้าช่องว่างป่าอยู่ตัวหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจเรื่องการเงินเป็นวาสนาหมดตัวในโค้ชชีวิตนะก็คือชอบมักมามีปัญหาการเงินมักจะมีปัญหาการเงินคือการเงินคุณมักจะมีปัญหาช็อตอยู่เรื่อยๆคือชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างเป็นบางครั้งหรือเงินสดหมด